เวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาปณรสภากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2566สิริอายุ100 ปีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเป็นธิดาของพระยาพระรถราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดวันที่9 กันยายน 2465ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาประเทศไทยรับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรดาคนแรกโดยได้ถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เดือนมกราคม2498ปี2526ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ด้านครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตร1 คน